มาสัมมนาในวันนี้ในฐานะผู้แทนราษฎรที่เราทำงานในกรรมธิการเนี่ยไม่ว่าทางสสมนพกับสสผมที่เป็นผู้แทนราษฎรของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเป็นตัวแทนของทุกท่านทุกหมู่บ้านทุกตำบลอำเภอจังหวัดในประเทศไทยรวมถึงผู้ที่เปราะบางในประเทศไทยทั้งหมดนะครับเราเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการตราพรบ.กฎหมายเพื่อมาปลดล็อกวิถีชีวิตที่กฎหมายยังล็อกวิถีชีวิตของท่านจำเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะกฎหมายมีกฎหมายพรบ.ซึ่งเราเรียกว่ากฎหมายลูกนะครับมันล็อกวิถีชีวิตเรานะครับมากำหนดวิถีชีวิตเราจากที่เราเคยใช้ชีวิตตามวัฒนธรรมตามวิถีชีวิตชาติพันธุ์ของเราตามวิถีดั้งเดิมของเราแต่ถูกล็อกด้วยกฎหมายลูกกฎหมายพรบ.นะฮะซึ่งต้องยืนยันว่ากฎหมายแม่กฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของเราจำเป็นอย่างยิ่งที่เราเห็นแล้วว่าเราต้องออกกฎหมายพรบ.เพื่อมาปลดล็อกตรงนี้นะครับย้ำกับพี่น้องทุกท่านว่าเรามีพรบ.ที่ออกอยู่ในมือที่ผมให้ท่านมองท่านเห็นอย่างนี้นี่ครับร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยซึ่งสภาชนเผ่าได้ร่างตั้งแต่2550-2558ตอนนี้อีกร่างหนึ่งของศูนย์มนุษย์นะฮะที่อยู่ในมือผมนี้นะครับกำลังศึกษาวิจัยเพื่อเตรียมร่างกฎหมายนะพื้นที่ทางวัฒนธรรมเขตพิเศษนะครับร่างพรบ.ส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นะฮะสองแล้วนะครับอีกหนึ่งที่ท่านเห็นอยู่ในมือก็คือร่างที่วันนี้ทุกท่านมีอยู่ในมือนี่คือการร่างลงรายมาตราของกรรมธิการชุดอนุที่ท่านเห็นนั่งอยู่ตรงหน้านี้ครับเราได้ร่วมกันเพื่อเป็นกฎหมายที่เราออกกฎหมายลูกลงรายมาตราของคณะอนุกรรมธิการผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มชาติพันธุ์ในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อมาแก้ปัญหาเพื่อมาตอบโจทย์ให้กับพี่น้องของเรานะครับทุกท่านครับต้องยอมรับความเป็นจริงว่าคนที่ออกกฎหมายจากส่วนกลางนะฮะไม่ทราบไม่เข้าใจถึงวิถีชีวิตของเราแน่นอนครับเขาจะออกกฎหมายออกพรบในมุมมองของคนที่ไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจออกกฎหมายมานะครับกฎหมายจะต้องเป็นกฎหมายที่ให้ความเป็นธรรมให้ความเท่าเทียมกันกับพลเมืองประชาชนพื้นที่ชุมชนนั้นๆ นะครับแต่กฎหมายที่ออกมามันไม่ให้ความเป็นธรรมนั่นคือมีปัญหาข้อกฎหมายนะครับจำเป็นเหลือเกินครับที่จะต้องออกกฎหมายที่เป็นธรรมและเข้าใจเราที่สุดคือพรบ.ส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์พ.ศ.จุดๆที่เรากำลังจับและถืออยู่ในมือนะครับวันนี้นั้นเป็นโอกาสดีนะครับทั้งคณะอนุกรรมธิการทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับท่านส.ส.มนพกิริยภูวดลก็คือส.ส.ของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งตัวแทนของผมนะครับจากกลุ่มชาติพันธุ์คนมงนะครับหรือทุกกลุ่มชาติพันธุ์เราคือชาติพันธุ์เดียวกันเราถ้าเป็นเปรียบเป็นผู้ป่วยเราป่วยโรคเดียวกันครับทุกท่านฉะนั้นจะต้องหายาที่รักษาให้ถูกโรคนะครับการออกกฎหมายก็เหมือนกันนะเรากำลังออกพรบ.ที่มาแก้ปัญหาทุกกลุ่มชาติพันธุ์นะฮะไม่ใช่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์แต่ทั้งคนไทยนะฮะที่อยู่ในพื้นที่หรือวิถีชีวิตที่มีปัญหาแบบเดียวกันกับเรานะครับถือเป็นโอกาสดีครับพี่น้องทุกท่านครับเราได้มาร่วมกันวันนี้นะครับหลังจากวันนี้แล้วบอกต่อๆกันไปนำพรบ.ที่อยู่ในมือของท่านที่
หน้าที่ของผู้แทนราษฎรคือฝ่ายนิติบัญญัติคือออกกฎหมายเพื่อมาแก้ปัญหาของเรานี่คือหน้าที่ของสสชาติพันธุ์สองท่านสองคนที่อยู่ในสภาผู้แทนทั้งคุณมนพกับผมมีความมุ่งมั่นเหลือเกินที่จะมาแก้ปัญหาโดยออกพรบสักฉบับหนึ่งเพื่อไปแก้ปัญหาให้เราจริงๆอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเราสองคนก็มีความตั้งใจอย่างสูงรวมทั้งคณะอนุกรรมธิการที่นั่งอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับพี่น้องทุกท่านครับคงจะเป็นไปไม่ได้เราผลักกฎหมายนี้เป็นไปไม่ได้ตะกี้สสพรก็ได้พูดมาแล้วซึ่งผมเห็นก็เห็นอย่างนั้นเห็นด้วยนะครับและเราเป็นหน้าที่เลยครับถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาร่วมไม้ร่วมมือผลักดันให้กฎหมายผ่านอย่างไรครับผลักดันอย่างไรฮะถ้าออกกฎหมายไปแล้วนะฮะเราจะผลักดันเท่าไหร่ในสภามันไม่มีน้ำหนักเท่ากับว่าพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ทุกพื้นที่เห็นว่ากฎหมายนี้มาตอบโจทย์แก้ปัญหาเราได้เราต้องร่วมกันออกเสียงเราต้องร่วมกันผลักดันเราต้องร่วมกันนะครับรณรงค์ว่านี่คือพรบที่ตอบโจทย์เราจริงๆนะครับทุกท่านนะการผลักดันข้อกฎหมายมันต้องทำอย่างนั้นเพื่อได้ยืนยันว่านี่คือกฎหมายที่เราต้องการนะครับฝากทุกท่านเอาไปทำกันบ้านนะถ้าจะให้ส.ส.ผลักดันอยู่ในสภาอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีแรงเท่ากับไม่มีผลเท่ากับพี่น้องทุกท่านช่วยกันนะครับผลักดันท่านถึงจะได้กฎหมายที่มาแก้ปัญหาให้ท่านนะครับนั่นคือหน้าที่ของพวกเราทุกคนไม่ใช่สสสองคนที่ผลักดันทุกคนทุกหมู่บ้านทุกอำเภอทุกจังหวัดที่มีพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ถึงเวลาแล้วครับเรามาแก้ปัญหาของเราด้วยมือของเราครับทุกท่านครับก่อนท้ายนะครับก่อนจะปิดตรงนี้ขอบคุณนะครับคณะกรรมการจุดที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกท่านครับซ้ายสุดผมนะครับท่านอาจารย์ชูพินิจเกษมณีท่านคือผู้ทรงประวุฒิที่ช่วยเราตลอดช่วยเราเป็นทุกท่านด้วยครับต่อไปนะครับที่ปรึกษาท่านสมชายเจริญอมรสุขอนุกรรมธิการครับอดีตครับอดีตบดีนะครับล้วนแล้วแต่ผู้ที่มีความตั้งใจมาแก้ปัญหาให้เรานะครับลำดับต่อไปท่านธีรวุฒิสัมมาทรัพย์ท่านก็เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้านการศึกษาอยู่ท่านเองมาช่วยงานของเรานะครับลำดับต่อไปนะฮะนั่นก็คือที่ปรึกษาท่านวัชรพันธ์จันทรกจรที่ปรึกษาของอนุกรรมธิการของเราครับลำดับขอข้ามคนนี้นะครับลำดับต่อไปสสของท่านนะครับที่ท่านรอมานานพี่น้องประกาศกยอที่นี่รอมานานวันนี้ได้มาพบและมีความตั้งใจมาเจอท่านแล้วครับสสมนพคีรีภูวดลครับขอบคุณมากอีกท่านนะครับท่านนี้เป็นพี่น้องชาติพันธุ์ของเราเหมือนกันนะครับท่านดูแลและท่านอยู่เบื้องหลังในการผลักดันให้มีคำว่ากลุ่มชาติพันธุ์เราพวกเราได้ร่วมกันผลักดันตั้งแต่ต้นนะฮะมีคำว่ากลุ่มชาติพันธุ์บรรจุไว้ในกรรมธิการในสภาผู้แทนราษฎรคุณศักดาแสนมีนะครับจากเชียงใหม่เป็นพี่น้องของเรานะครับเป็นอนุกรรมธิการของเราอีกท่านนั้นก็คงต้องขอบคุณท่านนะฮะท่านผบ.จ.จังหวัดที่ท่านได้มาร่วมนะครับสุดท้ายก็ปิดท้ายนะฮะท่านเลขาประจำคณะอนุกรรมการของเราท่านสุรพงษ์กอกจันทึกนะครับขอบคุณครับคนที่ร่างของเราทั้งหมดที่ท่านเห็นอยู่ในมือนั้นก็คือท่านจะเป็นผู้ร่างในเบื้องต้นนะครับท้ายนี้นะครับพี่น้องทุกท่านครับปัญหาของเรายังเหลืออีกเยอะแยะนะครับไม่ใช่เฉพาะปัญหาสถานะการเกิดมาเป็นคนจะต้องมีสถานะว่าหญิงหรือชายสัญชาตินะครับนั่นคือสถานะของความเป็นคนนะครับถิ่นที่อยู่อาศัยปัจจัย4นะฮะจะต้องมีเหมือนกับคนพื้นราบเหมือนคนทุกคนที่เกิดอยู่ในบนโลกนี้
อยู่ในประเทศไหนจะต้องมีปัจจัย4ซึ่งที่ดินนะครับที่อยู่อาศัยการศึกษานะครับจะต้องได้รับการดูแลจากรัฐนั้นๆที่เราอาศัยอยู่เสมอเหมือนเท่าเทียมกันนะครับนั่นคือพรบที่เรามานั่งคุยกันวันนี้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมรับฟังและเสนอแนะในการจัดทำพรบส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์พ.ศ.ในวันนี้หวังว่าทุกท่านหลังจากนี้ไปน่าจะไปบอกต่อและมีข้อเสนอแนะอะไรกับคณะกรรมการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศในสภาผู้แทนราษฎรน้อมรับยินดีรับฟังความคิดเห็นของท่านวันนี้ในเวลาสมควรแล้วครับผมขอปิดการสัมมนาวันนี้ครับ